ดูมือถือกันนะคะโอเคอ่ะก็สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้เราก็มาคุยกันนะวันอาทิตย์ชิวๆนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะจัดกันทุกอาทิตย์นะครับกับเรื่องของการหยิบเขาเรียกว่าความรู้ในหนังสือมาคุยกันนะครับในรายการBook Talk ลอกมาเล่านะวันนี้ก็จะเป็นตอนของความรู้เด็ดๆ4หัวข้อด้วยกันจากหนังสือTrading for Living นะครับตัวนี้เลยนะครับก็ผมว่าหลายคนอ่านนะครับแล้วเผอิญเฮ้ยวันนี้เราหยิบขึ้นมาสักนิดนึงแล้วกันนะมีความรู้เด็ดๆน่าสนใจดีนะครับก็ชวนอาจารย์แมนมาคุยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มี4หัวข้อนะเราพูดประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก่อนนะครับเรื่องแรกเลยเล่นตามเทรนด์กับสวนกระแสเนี่ยมันเป็นยังไงต่างกันอย่างไรแล้วดีกับดีมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจาะลึกกันนะครับหัวข้อที่2คือมองหาแต้มต่อเพื่อพิชิตตลาดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับข้อที่3ก็คือเล่นแบบสวิงเทรดหาหุ้นทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปนะครับอันสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของทำอย่างไรให้เทรดแบบไม่เลอะเทอะมีแนวคิดยังไงความเห็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นบางส่วนของในหนังสือนะครับถ้าใครสนใจอ่านเต็มๆก็ไปลองซื้อหาอ่านกันได้เพราะว่ามีแปลเป็นไทยอยู่แล้วนะครับวันนี้เราหยิบมาแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวผมขอเช็คชื่อก่อนนะครับว่ามีใครมาดูไลฟ์บ้างนะเช็คชื่อด้วยเดี๋ยวนี้เช็คชื่อเลยนะครับถ้ามาไม่บ่อยนี่คือเรางอนเราไม่จะไม่ได้เราจะเชิญให้บ่อยขึ้นครับ เราจะส่งลิงก์ไปเชิญหนึ่งที่เลยเราจะเก็บสถิติแล้วใครไม่มาเนี่ยเราจะแฮกก็เชิญให้บ่อยขึ้นเหมือนเจ๋งนะเหมือนเจ๋งเหมือนเจ๋งจริงขอร้องมาดูเถอะอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับเครื่องมือหนึ่งที่สามารถระบุเทรนได้ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อแรกแล้วเราจะใช้เครื่องมือนี้ทำยังไงแล้วมีเครื่องมือตัวช่วยไหมจะพาไปนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะอาจารย์แมนนะลุยเอาหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับวันนี้ที่จะมาคุยก็คือเฮ้ยไอเอาคอนเซปต์ก่อนอาจารย์แมนเล่นตามเทรนกับเรื่องของการสวนกระแสอาจารย์แมนมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกนะว่าเรา2คนเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งคู่เลยแต่ส่วนปัจจุบันเนี่ยจะออกแนวเล่นตามเทรนด์ซะมากกว่านะครับแต่อดีตเนี่ยมีการเล่นสวนกระแสแล้วแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงแล้วกันพูดคอนเซปต์กันก่อนครับก็ผมมองว่าพลังไอ้วลีเนี่ยแบบสุดยอดละเพราะว่าคำว่าเล่นตามเทรนเนี่ยคุณเห็นไหมเขาบอกว่าตลาดคือฝูงชนขนาดใหญ่เว้ยคุณไม่จำเป็นต้องเดินตามแต่เราไม่ควรวิ่งสวนฝูงชนที่แออัดหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเทรนใหญ่มันเป็นขาลงเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าการที่คุณเล่นขาขึ้นน่ะคุณควรเล่นเพียงแค่รีบาวหรือคุณเลือกตัวให้ดีๆไปก่อนโดยเฉพาะยิ่งถ้าตลาดเป็นขาลงแล้วเนี่ยคุณจะควรจะเงินสดเยอะถูกไหมไม่ควรสวนเทรนด์เหมือนคุณวิ่งสวนเขาแบบโหคนกำลังแห่หนีแบบซอมบี้อย่างเงี้ยแล้วคุณแบบเข้าไปอ่ะโอกาสที่คุณจะรอดไปถึงเส้นชัยมันน้อยมากไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณตามฝูงชนขนาดใหญ่ตลาดเป็นขาขึ้นแบบบูลลิชภาพใหญ่โอกาสได้ตังง่ายก็จริงครับแต่มันมีทีเด็ดอยู่เห็นไหมเขาเขียนว่าแต่เราไม่จำเป็นต้องเดินตามไว้ดันละครับหมายความว่าอะไรสมมติแม้จะเป็นเทรนขาขึ้นใหญ่แต่คุณซื้อหุ้นผิดตัวไว้ดันละคุณไปซื้อหุ้นที่เทรนกำลังดาวคุณก็ซื้อหุ้นไม่ดังตกยุคคุณไปซื้อหุ้นที่สินค้ากำลังไม่มีคนบริโภคครับต่อให้ตาขาขึ้นคุณก็ไม่ได้ตังค์ไว้คุณอาจจะเสียตังค์ติดดอยแบบด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะฉะนั้นวลีนี้เขากำลังจะบอกว่าคุณควรจะเล่นหุ้นในขาขึ้นขนาดใหญ่หรือกลางและเลือกหุ้นให้ถูกตัวครับอันนี้ผมว่าแบบเป็นคำพูดที่แบบเจ๋งมากๆเลยวลีเนี่ยโอเคครับอ่ะของผมเนี่ยคือเสริมอาจารย์แมนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างช่วงแบบช่วงแรกๆของการเริ่มลงทุนของผมเนี่ยนะครับผมก็มักจะมีความเชื่ออยู่ในใจว่าเฮ้ยการที่เราจะเล่นหุ้นแล้วได้กำไรเยอะๆเนี่ยมันจะต้องเป็นหุ้นที่คนอื่นไม่มองและเราเข้าไปซื้อ
คนอื่นไม่มองแน่นอนครับหุ้นราคามันก็จะต่ำๆแล้วก็เป็นขาลงเนาะนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่สนไงโมลุ่มการเทรดอะไรอาจจะน้อยซะด้วยซ้ำไปนะครับคือความเชื่อมันเป็นแบบนั้นผมก็พยายามประจานหานะจานแมนหาไปหามาโอเคเฮ้ยตัวนี้ถูกตัวนี้ดีนะครับอ่ะซื้อกันไปพอซื้อกันไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันลงต่อต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าอ่ะโอเคเราอาจจะประสบการณ์เรายังไม่ดีว่าเราอาจจะวิเคราะห์จุดบอททอมยังไม่ดีพอมันยังมีบอททอมของบอททอมและก็ของบอททอมอีกเข้าใจไหมมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเสียเซลล์พอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้คือประสบการณ์คราวนี้ในเชิงของถ้าในหนังสือที่บอกเนี้ยนะครับบอกว่าเฮ้ยเราควรจะเล่นตามเทรนนะครับโอเคเทรนขาขึ้นเนี่ยมันได้อยู่แล้วคือคุณก็ต้องหาหุ้นที่มันเฮ้ยอยู่ในกระแสถูกไหมคุณก็ต้องวิเคราะห์หนึ่งแน่นอนคุณต้องวิเคราะห์กระแสเป็นอย่างเช่นถ้าในเชิงของฟันเดเมนทัลหรือกลุ่มที่เป็นอาจจะเป็น VI เนาะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยอะไรเป็นเมกะเทรนครับในเชิงพื้นฐานก่อนนะแต่ส่วนของการสังเทคนิคคุณก็ต้องเฮ้ยหุ้นตัวไหนล่ะที่มันเป็นขาขึ้นนั่นแหละคือหุ้นที่อยู่ในกระแสคุณก็แค่ไปวิเคราะห์ให้ถูกว่าเอ้ยหุ้นตัวนี้มันยังเป็นเมกะเทรนต่อไปอีก 2-3 ปีแล้วหุ้นเนี่ยการสังเทคนิคเป็นยังขาขึ้นอยู่แล้วเราค่อยไปหาจุดเข้าซื้อกันอีกทีนึงนะครับคืออันเนี้ยคือสิ่งผมคิดว่าตัวที่ผมใช้ตอนนี้เปรียบเทียบกับในอดีตนะมันค่อนข้างจะต่างกันเลยเพราะว่าอดีตผมแม่งแบบเล่นหาหุ้นที่แบบขาลงอ่ะแล้วก็ไม่มีใครสนใจแต่บริษัทดูพื้นฐานอะไรดีนะแต่มันยังลงต่อซึ่งมันจะเป็นคนละอารมณ์เลยนะครับคนละชุดความคิดเลยนะครับนะก็ประมาณนี้แต่ถามว่าแบบไหนผิดหรือไม่ผิดไม่มีครับขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับแบบไหนมากกว่าเนาะครับนะครับโอเคคราวนี้นิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ที่อาจารย์แมนพูดได้ดีเลยนะครับที่แล้วก็เป็นหัวข้อที่เขาคุยกันตรงนี้ว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นจะต้องเดินตามฝูงชนใช่ไหมคือผมมีนึกอยู่ได้คำพูดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้แหละนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเล่นหุ้นที่ตามเทรนด์นะคุณควรจะระบุเทรนให้ได้1อันอย่างที่2คุณจะต้องเป็นคนที่ระบุต้นเทรนให้ได้ว่าเทรนมันกำลังจะเกิดแล้วไม่ใช่ว่า มันเกิดไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วคุณไปซื้อเนี่ยคุณมีความเสี่ยงเพิ่มนะใช่คุณมีความเสี่ยงมากกว่าคนแรกที่เขาสามารถระบุเทรนได้ก่อนถูกไม่ว่าจะเป็นทั้งทางพื้นฐานแล้วก็ทางกราฟเทคนิคอลคุณเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเตรียมว่าเฮ้ยโอเคแล้วอะไรล่ะที่จะมาระบุเทรนให้กับเพื่อนๆนักลงทุนเนาะในหนังสือเล่มนี้มันจะมีอยู่บทหนึ่งนะครับที่บอกว่าระบุเทรนโดยใช้เครื่องมือหนึ่งนะครับอินดิเคเตอร์ตัว ADX จานแมนเขาแนะนำมานะครับแต่จริงเครื่องมืออินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยก็สามารถระบุเทรนได้นะ Moving Average RSI อะไรก็ได้นะครับแต่เนี้ยคือเราหยิบมาเพียงเครื่องมือเดียวนะครับนะครับเพื่อระบุเทรนนะครับอาจารย์แมนเตรียมมาด้วยถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวผมดูสไลด์ให้นะครับก็คือเป็นตัว ADX ADX นะครับตัวนี้โอ้โหทำไมผมพิมพ์สระอาเยอะขนาดนี้พูดนะครับโอเคจุดสำคัญคือการระบุเทรนตั้งแต่เริ่มแรกให้ได้นะครับADX มันคืออะไรครับจานแมนนะอันนี้คือผมถ่ายรูปมาจากหนังสือเขาเลยนะครับตัว ADX ก็คือจะเป็นอินดิเคเตอร์ด้านล่างนี้มี3เส้นนะครับนะฮะโอเคนี่ผมมีให้นี่ฟึ๊บโอเคครับครับผมรอจานแมนอยู่อ๋อให้ผมอ่านเหรออ๋อโอเคใช่เดี๋ยวผมพูดก่อนก็ได้ผมพูดไปก่อนเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวจานแมนช่วยดูกราฟให้หน่อยละกันนะครับได้ว่าตัวที่ผมบอกไปเนี่ยเอ้ยมันใช่หรือเปล่านะครับคือ ADX เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่บอกกำลังของเทรนได้ด้วยแล้วก็บอกทิศทางของเทรนได้ด้วยนะครับนะ
แต่ไม่ได้สอนคำนวณนะว่ามันคำนวณยังไงเพราะมันจะยาวมากนะครับเอาเป็นว่าใช้ให้เป็นพอคุณใช้ให้เป็นก็สามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้แล้วนะครับโอเคคือมันจะมีอยู่3เส้นด้วยกันตามภาพนะครับเมื่อกี้ตามภาพเนาะนะครับนี่ตามภาพตรงนี้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับคราวนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับมันจะมีเส้น DI บวกDI บวกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นสีเขียวจานแมนครับนะครับแล้วก็ DI ลบจะเป็นเส้นสีแดงนะครับมันจะบอก2ตัวเนี้ยจะบอกทิศทางเราว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงครับถ้า DI บวกอยู่เหนือ DI ลบแสดงว่าเป็นอะไรครับขาขึ้นขาขึ้นบวกสูงกว่าลบนะครับหรือเส้นแดงเส้นเขียวอยู่เหนือเส้นแดงนะครับก็จะเป็นขาขึ้นนะครับนะแต่ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเส้น ADX นะครับบางที่เขาก็ใช้เส้นสีขาวบางที่ใช้เส้นสีดำจริงๆมันเซตได้นะครับนะคือ ADX เส้นเนี้ยนะครับมันจะบอกถึงกำลังนะครับในหนังสือเขาจะเป็นเส้นสีดำนะครับมันจะบอกถึงกำลังว่ามีกำลังแรงหรือไม่แรงตามค่านี้เลยถ้าค่ามากกว่า25นะครับเขาจะมองว่าเฮ้ยกำลังมันเดกำลังมันแรงครับถ้าตัด25ขึ้นมาพึ่งแรงเข้าใจไหมถ้าตั้งแต่25ไปถึง50เนี่ยแข็งแกร่งโดยแท้นะครับส่วน70ขึ้นไปถึง100เนี่ยคือมันจะเป็นแบบอะไรที่แรงมากแล้วมันอาจจะดอยก็ได้เข้าใจไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้า3เส้นนี้ประกอบกันเราจะบอกได้เลยว่าสมมติว่า DI บวกอยู่เหนือ DI ลบแล้ว ADX มีค่ามากกว่า25แสดงว่าเป็นขาขึ้นแรงโอเคป่ะในกรอบ14วันนะเพราะว่า ADX เนี่ยมันคำนวณ14วันนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับอาจารย์แมนช่วยดูหุ้นสักตัวหนึ่งได้ไหมได้เดี๋ยวผมสกรีนเลยดีกว่าให้เพื่อนๆจะได้ใช้เครื่องมือเนี้ยนะครับไปหาหุ้นไประบุเทรนด์กันแล้วก็ไปหาจุดที่เฮ้ยเรามองแล้วว่าเฮ้ยเป็นเริ่มต้นของเทรนด์เพราะว่าอย่าลืมเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเฮ้ยการที่คุณจะใช้เทคนิคอลให้ดีนะครับแล้วก็สามารถไปกับฝูงชนได้ดีเนี่ยคุณจะต้องอะไรครับระบุเทรนด์ให้ได้แล้วก็หาเป็นคนแรกๆที่หาต้นเทรนด์ได้ครับเครื่องมือช่วยคุณได้นะครับอันนี้ผมเตรียมมาให้นะเผื่อเพื่อนๆจะได้แบบเอาไปลองใช้กันดูผมมีเว็บไซต์แลบหุ้นที่ทีมงานได้พัฒนาขึ้นมานะครับ www.labhun.com นะคุณก็กดล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินผ่าน Facebook นะครับถ้าใครยังไม่เคยล็อกอินถ้าเคยล็อกอินแล้วมันจะจำได้นิดนึงฮะหลังบ้านเนี่ยพัฒนามาแบบเยอะมากเลยจารักครับเปลี่ยนปกเถอะเปลี่ยนปกเนี่ยเหรอ อันนี้หาอยู่ตั้งนานนะเดี๋ยวอนาคตนะเดี๋ยวค่อยๆทำค่อยๆทำนะตอนทำนี่หมายถึงว่าเทรดอยู่บ้านริมทะเลใช่ไหมถูกคือแบบไปนั่งชิวๆเขียนโค้ดอยู่แถวนี้อะไรประมาณนั้น ผมไม่ได้เขียนนะคือมีโปรแกรมเมอร์นะครับมีทีมงานนะครับโอเคนะครับอ่ะมาต่อนะก็คือกด start now ไปเลยนะครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยก็จะเจอหน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปที่สกรีนเนอร์นะครับเพื่อไปสแกนกันนะครับโอเคกดปักเข้าไปกดเข้าไปนะครับกล่องพวกนี้ไม่ต้องสนใจคือถ้าคนเข้าใหม่เนี่ยมันจะไม่มีส่วนของผมเนี่ยมันคือเป็นตัวที่ผมเซฟไว้ของผมเองนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับนะสำหรับการ create new ใหม่ก็คือการสแกนใหม่นะครับก็กดที่กล่องสีน้ำเงินนะครับ create new ไปเลยนะครับแล้วก็ bank scanner นะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราจะใช้ ADX ใช่ไหมระบุเทรนด์เราตั้งชื่อก่อนเป็น ADX ก็ได้ครับหรือใครจะพิมพ์ระบุเทรนด์อะไร ก็แล้วแต่หรือตั้งชื่ สูตรจานแมนอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ ADX แล้วยังไงดีคราวนี้เราบอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราอยากได้เป็นหุ้นเอาเซ็ต50ก่อนแล้วกันเซ็ต100เซ็ต50ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาภาพรวมก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังก็ได้เอาใหม่ออกเอาใหม่ออกอันนี้ไม่เป็นไรมันติดน้อยอยู่แล้วโอเคนะครับเรามาเพิ่ม add new criteria นะครับเพื่อไปหา ADX กันนะครับโอเคเราเลื่อนลงมานะครับคือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโซนของ fundamental เดี๋ยวไว้จะมาสอนเรื่อยๆนะ
เดี๋ยวเราจะมาสอนทุกอาทิตย์เอาทีละตัวก่อนเลยเทคนิคอลใช่ไหมอยู่เทคนิคอลแล้วเราจะเห็น ADX กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปเลยเราจะเจอ ADX แล้วนะครับเรากดเข้าไปกดทีนึงนะครับจะขึ้นค่า ADX มาค่า ADX ตรงนี้หมายความว่าอะไรก็คือค่าตรงนี้ครับก็คือเส้นกลางถึง100เส้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามากกว่า25มันเป็นเทรนที่แข็งแกร่งเราก็บอกว่าอ่ะมินิมัม25ขึ้นไปนะครับหรือใครแสบก็คือกด24เพราะว่าอะไรคุณจะหาก่อน25เข้าใจป่ะคุณจะเห็นค่าออกมาเห็นป่ะครับนะครับลืมไปกดแม็กซิมัมด้วยคือถ้าเอาแบบให้หุ้นมันอยู่แถวๆ24จนถึง26ก็ได้เอา30แล้วกันนะ30เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แรงมากจะได้ไม่แรงมากจะได้ค่าตรงนี้มานะครับเห็นไหม27 24อะไรก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้แต่ปัญหาคือว่าเฮ้ยแล้วเราอยากได้ตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นอัพเทรนด์ด้วยไม่ใช่แรงอย่างเดียวเพราะว่า ADX มันบอกว่าความแรงอย่างเดียวถูกไหมอาจารย์แมนเราอยากได้ตัวที่มันบอกเทรนด์เรากดอินดิเคเตอร์เข้าไปใหม่นะครับเลื่อนลงมานะครับหาคำว่า compare compare เสร็จปุ๊บเราหาคำว่า ADX เจอ ADX แล้วกดเข้าไปนะครับเราหาคำว่า DI บวกตรงเนี้ยขอโทษทีโปรแกรมเมอร์ยังทำไม่เสร็จนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์2 b เนี่ยคือเข้าใจว่าเป็น DI บวกนะมากกว่า ADX มากกว่า DI ลบคือ2เส้นด้วยถูกไหมเพราะว่าเข้าใจไหมคือเข้าใจเขียวเหนือแดงไงเขียวเหนือแดงถูกต้องเงื่อนไขนี้คือเขียวเหนือแดงเงื่อนไขแรกคือมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแกร่งก็คือมากกว่า25แต่ผมกำหนดไว้24เผื่อว่าเราจะได้รู้ก่อนเข้าใจไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าคีย์พอยต์อยู่ที่ว่าคุณเห็นก่อนชาวบ้านหรือเปล่าเก็ตไหมเอาเป็นว่าแถว20ถึง30อ่ะต้องจับจ้องนะต้องจับจ้องต้องจับจ้องต้องเอาไปทำการบ้านเพราะฉะนั้นลิสต์ตรงเนี้ยนะครับเพื่อนๆต้องทำการบ้านเอาไปทำการบ้านไปดูกราฟไปดูพื้นฐานอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวอาจารย์ไปดูกราฟให้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะครับฟึ๊บฟึ๊บผมลองเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเราไม่อยากได้เยอะเราอยากได้เอ้ยเซ็ตร้อยสมมติเราจะเอาแต่หุ้นที่ใหญ่อ่ะเอาเซ็ตร้อยอย่างเดียวเอาใหม่ออกไหมร้อยอย่างเดียวก็ได้นะครับเอาใหม่ออกอย่างนี้ก็ได้นะครับจบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเซ็ต50ก็ได้เอาแล้วแต่นะครับเป็นลักษณะจบเลยเนาะนะครับโอเคเราสแกนเจอเฮ้ยโหเดลต้า2ตัวเองอ่ะเดลต้าเราบอกว่า ADX 24ยังไม่ถึง25แต่มันใกล้25มากๆแล้วนะครับแล้วก็ DI บวกมากกว่า DI ลบด้วยจานแมนช่วยดูกราฟเดลต้าหน่อยต้องไปดูเลยอย่างเงี้ยครับๆลองดูฮะมาเดลต้า FR อะไรเนี่ยเดลต้าจ้าครับผมเห็นมั้ยเฮ้ยเทรนสวยด้วยดูดิเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเราคือพยายามอย่างนี้คือบางคนเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์อย่างเดียวอ่ะจะไม่เหมาะนะครับผมบอกให้เลยคือคุณควรจะสแกนอินดิเคเตอร์มาแล้วก็มาดูกราฟดูแพทเทิร์นเองด้วยถ้าผมดูกราฟจากแพทเทิร์นเดลต้านะเฮ้ยต้องบอกว่าเป็นทรงแบบเขาเรียกว่าวายคอไหมอาจารย์แมนคือแบบเป็นโค้งแบบเป็นกระทะอย่างเงี้ยแล้วเป็นจุดเริ่มต้นเทรนครับต้องบอกงี้เลยนะครับคือเดลต้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในความสนใจด้วยใช่ครับเพราะว่าเรามองว่าเงินบาทก็เหมือนจะเริ่มอ่อนขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้อาจจะต้องรอเรื่องไวรัสนิดนึงครับครับถ้าเกิดโรคฟื้นหรืออะไรฟื้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะได้นิสงนะเหมือนเราเคยคุยกันนะฮัลโหลคุยเลยครับคุยเลยโอเคโอเคตัวทีนึกว่าหลุดเห็นเงียบก็เดลต้าสวยเลยจานรักสแกนมาเห็นไหม ADX เข้าหลักเลย24แล้วเส้นเขียวเนี่ยเหนือเส้นแดงเห็นไหมถูกต้องครับผมหัวแจมอืมแล้วที่สำคัญคือเฮ้ยทำเป็นเล่นเห็นไหมเนี่ยยกไฮยกโลเนี่ยเห็นไหม
ก็สวยงามดาตาลักครับผมครับ อีกตัวไหมมีตัวไหมเนี่ยคือแบบเนี้ยคืออันนี้คือตัวอย่างจานแมนตัวอย่างว่าเฮ้ยเพื่อนๆจะได้แบบไปลองสกินหากันได้นะครับอีกตัวนึงสมมติเพื่อนๆบอกว่าแพทเทิร์นเนี้ยชอบเนาะจานรักระหว่างวันหยุดไปทำกันบ้านต่อเลยไปทำกันบ้านต่อได้เลยนะครับเฮ้ยแพงหรือยังทางฟันเดเมนทัลเทนเป็นยังไงอ่ะว่ากันต่อใช่ใช่ใช่ถูกต้องเราก็ลงทุนได้จ้าตัวต่อไปเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงแล้วกันจานแมนนะครับเดี๋ยวผมแชร์จอคืนก่อนนะได้ได้ได้ครับแต่เนี้ยเรายังไม่ได้บอกว่าเอ้ยจุดซื้อมันอยู่ตรงไหนอ่ะคุณก็ต้องไปดูแล้วว่าเอ้ยคุณระบุเทรนได้แล้วคุณอยู่จานละจอดับเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่ครับผมแชร์ไปแล้วนะเมื่อกี้มันติดแล้วมันดับไปอ่ะจานละแชร์ใหม่นะครับมาจ้าโอเคคือเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วว่าเฮ้ยเราระบุเทรนได้แล้วสแกนเทรนได้แล้วระบุต้นเทรนได้แล้วเหลือแค่ว่าคุณไปวิเคราะห์ต่อว่าคุณจะซื้อจุดไหนนั่นเองนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับบอกว่าเฮ้ยอาจารย์คือผมไม่อยากได้24อ่ะผมอยากให้มัน25เลยได้ไหมขอดูนิดนึงนะได้เนี่ยครับเนี่ยตัวที่แบบเกินเพิ่งเกินมานะครับเพิ่งเกินมานะครับก็จะมีเอราวัน SO IVL SPRC TVO นะครับครับนะที่เป็นตัวที่เข้าข่ายอันนี้คือผมปรับเป็นเซต100นะนะครับครับโอเคไม่หนำใจไม่หนำใจผมบอกว่าอาจารย์ผมอยากได้ตัวที่มันเพิ่งตัดไปวันศุกร์อ่ะเอาแบบเพิ่งตัดเลยตัวที่ ADX อ่ะมันตัดค่าขึ้นไปวันเพิ่งวันศุกร์อ่ะมีไหมมีไหมมีทำได้อย่างนี้นะครับปิดทิ้ง ADX ไปนะครับแล้วกด add new criteria ขึ้นไปนะครับแล้วหาคำว่า crossing crossing คือการตัดนะครับการตัดนะกด ADX เห็นไหมฮะปุ๊บครับจะมี ADX ขึ้นมา cross upมีค่า30เพิ่นยังไม่ทำ25ไม่เป็นไรเราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันสรุปไม่เจอคือแสดงว่าวันศุกร์เนี่ยไม่มีตัวไหนที่เพิ่งตัด30เลยครับโอเคไหมนะครับแต่เมื่อกี้เราบอกเฮ้ยโหในหนังสือบอก25เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีแค่ค่า30 50แล้วก็70โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปิดทิ้งเราใช้ตัวเดิมจะบอกทำไมใช่ไหมเผื่อเผื่อไว้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้ ADX ตัด50นะเขาอยากได้แกร่งมากแกร่งโคตรเลยผมอยากได้ตัด90วันแรกอะตัดฮะตัด90วันแรกเลยเหรองั้นเลยเหรอดอยเลยดอยเราเอางี้ดีกว่าเราลองดูไหมเราลองดูหาตัวที่เป็นตัด50วันแรกไหมจันแมนแล้วลองดูกราฟกันจะมีไหมทดลองเพราะว่าตัดวันแรกเงื่อนไขมันน้อยมากนะทดลองโทษๆนะต้องเป็น crossing นะครับแล้วก็ตัว ADX cross up 50ขึ้นไปไม่มีอ่ะมันเป๊ะเกินมันเป๊ะแต่คือข้อดีคือว่าคุณจะรู้วันแรกไงคุณก็จะป่ะซึ่งวันศุกร์มันยังไม่มีมันทำทุกวันคุณก็ต้องดูทุกวันว่าเอ้ยวันนี้มีติดไหมพรุ่งนี้มีติดไหมอะไรก็ว่ากันไปเก็ตไหมนะครับเฮ้ยแต่ถ้าสมมติเราเอาออล่ะมีไหมออมีแต่เป็นหุ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรประมาณนี้เพราะนั้นเพื่อนๆทำอย่างนี้ก็คือผมตั้งเป็นเผื่อเพื่อนๆเอาไปกดกันเองนะครับก็คือผมตั้งตัวสูตรเดิมนะเป็นตัวของ ADX ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็ตั้งเป็นminimum เมื่อกี้อาจารย์ตามหนังสือก่อนตามหนังสือก่อน24ถึง30 30อ่ะแล้วคุณก็ไปทำการบ้านตรงนี้กันเอาเองนะครับครับเลือกอีกสักตัวไหมอาจารย์แมนนี่ดูบ้านก็ได้นะแล้วแต่ตัวไหนดีอาจารย์รักเลือกมาให้ผมเลือกใช่ป่ะนี่ผมกดชาร์จเลยนี่แล้วจะทำให้มันลำบากทำไมนี่ไงก็ดูไงว่าเฮ้ยตัวไหนที่มันแบบโอ้โหแบบเทรนด์แบบสวยๆนะอาจารย์แมนนะมีเพื่อนๆมีสนใจตัวไหนไหมแมคโครไหนแมคโคร
ในแมคโครสามารถเนี่ยสามารถเห็นมีคนถามอยู่กราฟมันแบบดิ้น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 สามารถอ่ะเมื่อกี้อ่ะจางแมนดูสามารถเลยครับเห็นสามารถมีเพื่อนๆมันปรึกษาหลายคนครับผมคุณฟุ๊กมีคอมเมนต์มานะครับเนี่ยเห็นไหมสามารถเป็นไงครับเอารายงานค่า ADX ให้หน่อยนะอาจารย์แมนฮะ ADX 25.3 จ้าเขียวเหนือแดงโอ้โหนี่แสดงว่าพึ่งเป็นสตรองเทรนแล้วก็อัพเทรนด้วยโอ้โหนี่เดย์เขาแบบเดย์เขาเบรกกันขนาดนี้เลยนะจ๊ะเบรกและพักได้ถูกไหมใช่ครับครับแล้วก็ดูดีเลยดูดีเลยผ่านเส้นในระยะที่8บาทมาได้แล้วครับจารักครับผมตอนนี้ก็กรอบ8บาทจนถึงประมาณกรอบ9บาท15ถึง9บาท25จ้าครับครับสวยเลยสวยเลยโหวันนั้นมีเพื่อนมาถามครับผมน่ารอกเพื่อนๆว่ะเพื่อนเก่งเยอะนะเนี่ยใช่เลยนะครับเพื่อนๆในเพจแหละพูดเนี่ยเก่งเก่งมากนะครับเก่งดีเป็นโหผมว่าหลายคนขยันนะเห็นพิมพ์แบบคำถามมาหรือพิมพ์คอมเมนต์มานี่แบบโหแบบมีความรู้อ่ะคือรู้เลยว่าเตรียมตัวมาดีอ่ะใช่ใช่ใช่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยมีความรู้น้อยไม่ต้องอายคือคุณถามมาเลยคุณยิ่งถามคุณยิ่งได้ความรู้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจารย์แมนอ่านคอมเมนต์หน่อยคุณฟลุ๊กเขาถามมาเดี๋ยวผมขอเซตตรงนี้นิดนึงนะครับได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะตัวนี้คือ ADX นะก็ลองไปนั่งปรับใช้กันดูคราวนี้มันเซฟเนี่ยมันจะเซฟออโต้นะคุณแค่ออกเข้าไปที่สกรีนนะครับมันก็จะไปอยู่กล่องที่ผมบอกเนี่ยอันเนี้ยคือที่ผมเซฟกันที่เราเล่นกันเมื่อกี้ ADX นะครับประมาณนี้นะสวัสดีครับคุณฟลุ๊กถามว่าต้องอย่างน้อยกี่วันครับถึงจะมั่นใจว่าขึ้นจริงต้องตอบนี้ครับว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยครับคือค่าเฉลี่ยพวกนี้เราเอามาดูเป็นแนวโน้มเฉยๆใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันจะต้องการคุ้นของคุณเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยเชิงพื้นฐานก็คืออนาคตเทรนด์ดีไหมครับกำไรจะโตไหมถ้าเราตี2โจทย์นี้แตกแล้วเนี่ยเราชี้ว่ามันใช่ตัวเทคนิคอลเนี่ยเราต้องเลือกใช้เป็นตัวไปหรือถ้าคุณดูผสมคุณต้องรู้ว่าทำยังไงให้มันพอดีกับอินดิเคเตอร์ครับถ้าเกิดคุณใช้10อย่างนี้รอคอนเฟิร์มทุกอย่างมันก็อาจจะแบบแพงสุดๆไปแล้วก็ได้ครับอย่างเช่นผมแนะนำว่าสมมติเพื่อนๆใช้ ADX วันนี้สมมติเราทำตามหนังสือเนาะครับคุณใช้ ADX คุณสแกนเจอคุณก็ไปทำกันบ้านพื้นฐานก่อนถ้าคุณบอกเฮ้ยใช่เว้ยคุณก็อาจจะไปดูเรื่องอย่างที่ผมบอกเนี่ยยก5ยกโลทฤษฎีดาวโทโลจีหรือคุณจะใช้ไฟโบช่วยก็ได้ครับอันไหนก็ได้แต่วันนี้เราพูดถึงว่าสแกนหาหุ้นด้วยเทคนิคแบบ ADX เนาะจารักใช่ครับโอเคก็จะตอบคุณฟุกว่าการคอนเฟิร์มขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยครับมันต้องดูประกอบทั้ง2อย่างคือพื้นฐานและเทคนิคอลครับครับโอเคนะครับหรือผมแนะนำเนี่ยนะครับก็ดูแพทเทิร์นของกราฟย้อนหลังกันไปนะครับครับเราจะได้ดูว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าคีย์หนังสือบอกแล้วนะครับว่าคีย์คืออะไรครับจุดไหนคือจุดระบุต้นเทรนให้ได้ถูกไหมถ้าจุดไหนคุณระบุต้นเทรนได้เนี่ยแสดงว่าเอ้ยเนี่ยคุณได้เปรียบชาวบ้านแล้วนะครับและกราฟมันต้องเป็นยังไงล่ะอยู่ต้นเทรนก็คือมันยังไม่ขึ้นไปสูงนั่นเองนะครับมันเพิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับครับเนาะนะครับครับโอเคป่ะไปกันต่อนะครับโอเคก่อนข้อที่2นะเดี๋ยวเราดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกกันนิดนึงนะครับตอนเนี้ยผมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์เนาะนะครับกับบล็อกนะครับก็มีให้บริการนะครับเป็นเครื่องมือที่เป็นการแจ้งเตือนนะเป็นแบบสวิงนะครับสวิงเทรดนะครับในเรื่องของตัว DW นะครับแล้วก็มีการจับมือกับของอาจารย์จิมด้วยนะอาจารย์จิมก็จะมีเครื่องมือตัว T-Fex ให้นะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้นะผมมีตัวเขาเรียกว่าอะไรLine ID ให้นะครับแล้วก็ QR code ให้นะครับนะแล้วตัวพื้นฐานเองก็จะมีเรื่องของตัวโมเมนตัมตรงนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็รวมกูรูหลายๆกูรูเลยมีแลบหุ้นมีอาจารย์พัทมีอาจารย์จิมนะครับนะมีเรื่องของตัวโมเมนตัมตรงนี้ให้ด้วยนะครับครับเป็นโมเมนตัมเชนนะครับก็คือตัวโมเมนตัมตรงนี้แหละนะครับ
ว่าฟันเดเมนทัลเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับตัวไหนที่ถูกปรับขึ้นตัวไหนถูกปรับลงนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับก็ไปถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันมาละกันนะครับนะโอเคต่อนะฮะมาดูก็คือระบบนี้อ่ะไปไหนอาจารย์ไประบบนี้ใช้ฟรีใช้ฟรีคือแต่ต้องภายใต้คือต้องไปภายใต้เงื่อนไขนะครับก็ไม่เสียตังค์เอางี้ดีกว่าคุณใช้ฟรีแต่คุณต้องอินบ็อกซ์มาก่อนนะครับว่าเรามาคุยก่อนว่าคุณยอมรับเงื่อนไขหรือเปล่าอ่ะผมบอกง่ายคือมันก็ต้องเปิดบัญชีอะประมาณนั้นนะครับคือง่ายว่าถ้ามาใช้ระบบก็จะมีฟรีทั้งของสูตรของทางแลบหุ้นใช่ตัวสวิงเทรดเนาะแล้วก็ของอาจารย์จิมของอาจารย์จิมคือเป็นทีเฟกใช่ไหมเป็นทีเฟกสุดยอดครับแล้วก็ของอาจารย์พัทเป็นฟันเดอร์เมทัลโอ้โหโคตรคลุ้มโคตรคลุ้มนะฮะโคตรคลุ้มโอเคอ่ะลองดูครับอ่ะมาต่อนะครับมาเราคุยเนื้อหากันต่อนะครับข้อที่สองจานแมนนะครับครับเล่นเกมให้ที่มีแต้มต่ออ่าอย่าไปเล่นเกมที่คุณรู้ว่าคุณจะแพ้สูงแพ้คือเล่นหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่แพ้แปลกมันต้องมีแพ้บ้างแต่คุณอย่าไปเล่นอะไรที่มันเสี่ยงแล้วมีโอกาสที่แพ้แบบปิดประตูแพ้หรือแพ้เกิน 60-70% เนี้ยนะครับไม่ควรนะครับนะหรือเล่นเกมที่ชนะด้วยการภาวนาไม่เอาอันนี้คือเป็นความรู้ดีๆจากในหนังสือเลยนะครับอันนี้มีประสบการณ์ไหมอาจารย์แมนเล่าให้ฟังหน่อยมีแน่นอนผมมองว่าอย่างนี้ครับคือปัญหาของเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ผมไม่รู้เรื่องแบบพื้นฐานเลยอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบสแกนทุกวันเพื่อจะหาหุ้นเล่นทุกวันเพื่อจะทำให้พอร์ตใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยประเด็นก็คือว่าคุณไม่รู้เลยว่าหุ้นตัวไหนอ่ะพื้นฐานมันยังไปได้หรือไม่ได้ในมุมความคิดในมุมเทรนด์ครับแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยเราสแกนออกมาแล้วมันติดเฮ้ยทรงมันสวยว่ะเราก็แบบเราก็เข้าไปซื้อเราก็วางสต็อปลอสแต่ส่วนใหญ่ถ้าหุ้นที่มันแพงเกินไปอ่ะแล้วมันพื้นฐานมันไม่ได้ก็มักจะโดนกินสต็อปลอสคือไปเป็นมามันก็วนอยู่ที่เดิมเว้ยแต่ละครับคือคุณเล่นสั้นเกินไปด้วยคุณรันเทนไม่ได้แล้วหุ้นมันไม่เหมือนพวกทีเฟกใช่ป่ะคือทีเฟกเขามีทั้งขึ้นแล้วลงแล้วเขาขึ้นลงทั้งวันไงเขาเล่นหลักชนีแต่ของเราอ่ะเราพอคุณมาเป็นพื้นฐานแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อธุรกิจเนี่ยในแต่ละช่วงในช่วงชีวิตของเขาในช่วงปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเทรนด์อยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกครับครับเราต้องหามันให้เจอแล้วคุณรันเทรนมันให้ได้ในปีนั้นอืมแล้วคุณถึงได้บิ๊กช็อตเลยอืมใช่ครับปัญหาคือถ้าเกิดคุณไม่รู้ครบองค์ประกอบเนี่ยคุณจะต้องภาวนาภาวนาให้มันวิ่งอย่างเช่นสมมติคุณได้พื้นฐานแล้วคุณตีพื้นฐานไม่แตกเว้ยแล้วfundamentalแล้วเทคนิคก็ไม่เก่งผมเคยเจอแบบยกตัวอย่างเนาะขอยกอย่างแบบอย่างบิวตี้ตอนที่กราฟแบบเสียทรงอ่ะครับครับคือทุกคนแบบเฮ้ยมั่นใจว่ามันโกรธอย่างนั้นตามเป้าแต่ประเด็นคือถ้าในมุมfundamentalบางอันก็จะแพงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเทคนิคไปดูก็คือแบบเฮ้ยเทคนิคอลเนี่ยมองภาพใหญ่เสียทรงแล้วเนี่ยอันตรายมากนั่นแหละคุณกำลังภาวนาแล้วถ้าคุณไม่ขายอ่ะครับอันนี้อันตรายมากแล้วคุณดูความเสียหายที่เกิดขึ้นดีแบบโอ้โหบางคนหามาทั้งชีวิตอ่ะโดนตูมเดียวนี่คือหมดเลยนะใช่ครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็ส่วนของผมบ้างนะครับผมแบ่งเป็น2อันนะคือเกมเรื่องของเกมที่แพ้สูงกับเรื่องของการภาวนานะ คือเกมที่แพ้สูงเนี่ยคือผมเคยมีลักษณะที่ว่าคือนักลงทุนทั่วไปอ่ะผมเข้าใจเพราะว่าเราผ่านกันมานะครับพยายามที่จะเร่งรวยเร่งที่รวยโดยการเข้าซื้อหุ้นทุกจังหวะที่มันมีโอกาสเข้าใจไหมโอเคมีโอกาสบางโอกาสมันนิดเดียวคุณก็เอาบางโอกาสมันใหญ่คุณก็เอาคือคุณเอาทุกโอกาสเลยเว้ยแต่คนที่มีประสบการณ์จริงอ่ะมีประสบการณ์จริงเขาโดนมาเขารู้จักเกมดี
แล้วแบบอยู่ในตลาดที่นานพอเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยท่าเนี้ยทรงแบบเนี้ยหรือพื้นฐานแบบเนี้ยได้ชัวร์เขาจะเบสเขาจะมองโอกาสของโอกาสเมื่อเทียบกับความเสี่ยงออกหรือบางคนอาจจะเทียบรีวอร์ดเรโชถูกปะในเชิงเทคนิคอลแต่อย่างของผมเนี่ยคือมันเป็นแนวแคนซลิมใช่ไหมคือมันจะมีทั้งฟันเดเมนทัลแล้วก็ตัวเทคนิคอลคือถ้าผมมองว่าผมอ่านขาดธุรกิจนะว่าเฮ้ยเนี่ยปีนี้เติบโตแน่นอนเติบโตอย่างเยอะด้วยแล้วอาจจะแบบลากยาวไปถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วถ้าเทคนิคอลมันได้จังหวะมันได้ทามมิ่งมันได้เนี่ยคือผมจะเบสคุณเข้าใจป่ะผมจะเอาผมจะคว้าโอกาสนั้นพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่าพูดเบสเลยคือเบสมันมองว่าเหมือนแบบเป็นการเล่นพนันคือผมจะฉวยโอกาสผมจะเอาโอกาสนั้นแต่อย่างที่บอกครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่รู้แหละคือฉันจะเอาทุกจังหวะเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีตัวที่พลาดมีตัวที่ได้แล้วพอผ่อนโดยรวมออกมามันก็ไม่โตนะครับนะอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองคือแบบภาวนาคือเรื่องเนี้ยภาวนายังไงอย่างเช่นถ้าในเชิงพื้นฐานมันจะเห็นภาพชัดนะครับสมมุติว่าคุณไม่มั่นใจพื้นฐานแล้วมันมีจุดเข้าซื้อที่ดีนะครับแล้วคุณเบสมันปึ้งคุณซื้อมันปึ้งแล้วคุณไม่มีการวางแผนว่าเอ้ยฉันจะสต็อปลอสตรงไหนตรงนี้ตรงนั้นแล้วคุณแบบอินไปกับเฮ้ยมันน่าจะดีนะพื้นฐานมันน่าจะดีนะมันน่าจะเติบโตแบบนั้นแบบนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันการเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ใช้ความรู้เลยใช้จากการเดาล้วนๆและเดาเยอะด้วยไม่ใช่เดาแค่บางส่วนคุณเข้าใจปะมันเป็นลักษณะนั้นคือซึ่งถ้าผมเจอแบบเนี้ยผมจะไม่กล้าที่จะลงเงินเยอะๆหรือถึงแม้ถ้าอยากจะเล่นนะครับก็ผมก็ลงเงินน้อยแล้วก็ตั้งจุดสต็อปที่แบบดีพออย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวหุ้น MC เนี่ย Mac Group เนี่ยตอนที่ก่อนที่มันจะขึ้นอ่ะเรามองไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมันจะโตยังไงวะบริษัทยีนมันจะโตยังไงวะแล้วเขาก็เปลี่ยนผู้บริหารใช่ไหมแล้วก็มีดร.นิเวศเข้ามาถือหุ้นแล้วมันคือถ้าให้ผมคิดอ่ะเฮ้ยเราคิดในเชิงพื้นฐานไม่ออกเราวิเคราะห์เชิงพื้นฐานไม่ออกว่ามันจะโตยังไงวะแต่โอเคกราฟมันก็ขึ้นถึงแม้คุณเล่นนะคุณก็ต้องใช้กราฟนำคุณก็ต้องมีจุดสต็อปลอสถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถโกรธได้จริงตามที่เขาแบบหลังๆเนี้ยก็มีการออกข่าวใช่ไหมอาจารย์แมนพอหุ้นขึ้นมาแล้วออกข่าวบอกว่าอะไรบอกว่าผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าว่าจะมียอดขายเติบโต 20% กำไรเติบโตเยอะมากเลยเพราะว่ามีการลดคอสอะไรต่างๆครับซึ่งเป็นแบบนั้นเราเคยเห็นแบบนี้มาแล้วกับหุ้นซาบีน่าไม่ได้เปลี่ยนผู้บริหารนะแต่เป็นการลดคอสโอเคหุ้นมันขึ้นจริงแต่ถามว่ามันขึ้นไปเยอะไหมไม่เยอะอาจารย์แมนดูกราฟดิอาจารย์แมนให้อาจารย์แมนดูกราฟซาบีน่านะครับเห็นป่ะครับเนี่ยมันขึ้นอยู่ช่วงเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนประมาณช่วงกรกฎาคมกันยาเนี่ยครับครับกรกฎาคมกันยาเดือนปี2019เนี่ยนะครับจาก26ไป30อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับคือมันก็จะกลายเป็นขึ้นแล้วก็พอมันหมดมุกอ่ะคือผมถามการลดคอร์สเพื่อให้กำไรมันเติบโตอ่ะมันลดถึงระดับนึงมันก็หยุดโตแล้วมันเพราะมันไม่รู้จะไปลดตรงไหนแล้วครับเข้าใจไหมครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่า MC ไม่ดีถ้าเขาทำได้แล้วมีการเฮ้ยมีการเติบโตจากยอดขายขึ้นมาเรื่อยๆจริงก็ถือว่าดีนะครับนะผมยกตัวอย่างเป็นแบบนั้นนะเนี่ยอย่างซาบีน่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเราซื้อเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยแล้วจุดไหนล่ะเทลลิ่งสต็อปอยู่ตรงไหนล่ะสต็อปลอสอยู่ตรงไหนเนาะนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะได้ไหมอาจารย์แมนได้ครับก็ ADX พูดถึงดูซาบีน่าวันนี้ที่เราพูด ADX ก็ดีนะครับครับ
เนี่ยมันยังไม่สตรองเทนเลยมันดูเป็นรีบาวด์ด้วยเห็นป่ะ EDX 16เองไม่ต้องรีบผมว่ามันใช้ได้เนี่ยสูตรเนี้ยครับครับโอเคนะครับอันนี้คือหัวข้อนี้นะครับเรื่องของการเล่นแต้มต่อนะครับเล่นแต้มต่อนะหรือถ้าแบบทางเชิงพื้นฐานเอ้ยทางเชิงเทคนิคเพียวเนี่ยก็จะต้องวัดเรื่องของอะไรอาจารย์แมนลิกรีวอร์ดเรโชถูกปะอืมถูกคือคุณก็ต้องแบบเฮ้ยถ้าได้เยอะถ้าเสียสต็อปลอสน้อยอย่างเงี้ยเอ้ยก็น่าวัดถูกไหมใช่คือจุดที่เข้าต้องดีครับคือว่าใช่ครับแพ้เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่ใช่ครับนะฮะโอเคคือนักลงทุนแบบที่เป็นมือใหม่อ่ะคือเขาจะไม่มานั่งคิดพวกนี้นะคือเขาเห็นกราฟตัวไหนสวยก็ใส่เลยใช่แล้วก็ไม่มีวางแผนเรื่องสต็อปลอสเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยคือซึ่งมันไม่ได้ไงใช่ป่ะอืมใช่นะครับโอเคมาหัวข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของสวิงกับการเล่นเบรกเอาท์มันอันนี้มันคือกลยุทธ์ในการเข้าซื้อนะครับในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชอบสวิงมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของจุดสต็อปเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเขาไม่อยากเล่นเบรกเอาท์เพราะว่าพอเวลามันจุดสต็อปเนี่ยมันค่อนข้างถ่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนวางสต็อปหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวให้จานแมนยกตัวอย่างหน่อยละกันอย่างเช่นแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นสวิงเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนเออดีไหมจานแมนอืมนะครับมีตัวอย่างหุ้นไหมจานแมนสักตัวจารักมีเตรียมมาบอกเออเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเอาที่ติดระบบไหมเอาที่ติดระบบเหรอตัวที่เป็นสวิงเนาะอืมวันนั้นผมจำได้มีโฮมโปรว่ะโฮมโปรเหรอใช่ป่ะปื๊ด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 มีไหมคุณว่าโฮมโปรนะอ่ะลองดูก่อนก็ได้คือยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งก็ได้จ้ะแมนอย่างเช่นแบบมันสวิงขึ้นมาอะไรเงี้ยเนี่ยโฮมโปรนั้นติดผมจำได้ครับครับเนี่ยโอเคโฮมโปรวันนั้นผมจำได้ว่าแท่งเขียวแท่งนี้ระบบสแกนติดขึ้นมาครับครับตรงแถว14ถึง 14.6 เนี่ยผมจำได้เลยช่วงนี้ครับก็คือเนี่ยเวลามันลงมาถึงเส้นแนวรับที่เป็นนัยยะด้วยเป็นเทรนไลน์แล้วมันมีสัญญาณกลับตัวในแท่งเขียงครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสวิงอืมหมายความว่าเฮ้ยคือต้องคุณต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนว่าอินดิเคเตอร์ที่เร็วที่สุดอ่ะคือตัวแท่งเทียนครับเหมือนคุณเคยได้ยินใช่ไหมโดจงโดจิอะไรพวกนั้นน่ะนี่แหละมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ชนิดนึงครับซึ่งเร็วที่สุดแล้วแต่ว่าการที่มันเร็วมากๆอ่ะมันก็ไม่ได้บอกว่าแม่นเลยได้สูงใช่คือคุณต้องดูประกอบต่อคืออะไรที่มันเร็วจัดมันความถี่มันสูงไงดารักใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมมุติมันเตือนขึ้นมาปุ๊บสมมุติเราเล่นสวิงเทรดเราซื้อประเด็นคือเราต้องสต็อปตรงนี้เลยใช่ครับใช่ครับผมก็ถามว่าเจ๋งไหมเอ้ยตรงนี้ก็ดีนะถามว่าตัวโฮมโปรนเตือนมามันดีที่ว่าพอดีมันลงมาตรงเทรนไลน์ครับแล้วก็มีเส้นกลับตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพ้น้อยแต่ถ้าเกิดมันกลับขึ้นไปได้มันกลับตัวตรงนี้ได้ชนะเยอะใช่ก็จะไปติดตรงที่แนวต้านเนอะครับนะครับก็อาจจะไปถึงแนวต้านก็ได้แถว16บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูหน้างานกันต่อเพราะว่าอันนี้คือการเล่นสั้นใช่นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างของสวิงเนาะตัวอย่างของสวิงนะครับคือหนังสือเล่มนี้คือเขาชอบสไตล์นี้เพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะการเล่นสวิงอ่ะมันก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่เนี้ยที่ยกตัวอย่างมาเผอิญเรามีเครื่องมือในการแบบเขาเรียกว่าอะไรแจ้งเตือนนะไอตัวที่เป็นสวิงด้วยแท่งเทียนคือเรียกว่า engulfing แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเคยไลฟ์กับอาจารย์จิมไปแล้วเรื่องของเฮ้ยสิ่งที่คุณจะได้ตรงเนี้ยถ้าคุณสมัครเนี่ยนะครับจะได้เรื่องตัวสวิงไปด้วยตัวสวิงไปด้วยก็คือตัวนี้แหละนะครับเนาะนะครับก็มันก็เตือนคล้ายๆแบบเนี้ยคือโฮมโปรแต่อย่างที่บอกนะครับก็คือพอเตือนมาเสร็จปุ๊บค
คุณก็จะต้องเอ้ยคุณก็ต้องดูต่อว่าเฮ้ยแท่งต่อไปดูหน้างานแท่งต่อไปมันขึ้นไหมถ้าขึ้นคุณก็โฮถูกไหมแต่ถ้ามันลงจุดสต็อปลอสคือตรงไหนครับตัวด้านล่างที่เป็นแท่งเป็นโลนะไม่แท่งใดแท่งหนึ่งโลสุดของแท่งใดแท่งหนึ่งนะครับนะไม่แท่งแดงก็แท่งเขียวไปเลยตัวไหนโลสุดก็คือสต็อปตรงนั้นนะครับนะก็เป็นลักษณะนั้นนะครับถามว่าแม่นไหมผมว่าเป็นทุกอินดิเคเตอร์นะครับว่ามันมีเรื่องของการได้การเสียแต่สำคัญคือจุดที่คุณเมนเทนมากกว่าถ้าคุณบอกเฮ้ยคุณตั้งสล็อตตรงนี้คุณจัดการมันได้หรือเปล่านะครับหรือมันผ่านไปคุณรันมันได้แค่ไหนมากกว่านะครับนะครับโอเคนะครับอ่ะต่อเลยนะจันแมนครับนะครับโอเคอันนี้คือเป็นจุดเรื่องของสวิงนะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของการซื้อแนวรับและขายแนวต้านจริงๆก็เหมือนเมื่อกี้แหละนะครับมันก็มีการเป็นจุดสังเกตที่คุณจะต้องแบบวางกลยุทธ์อะว่าเอ้ยถ้ามันสวิงแล้วแนวต้านอยู่ตรงไหนถ้าถึงแนวต้านแล้วมันลงคุณก็พร้อมที่จะเทคโปรฟิตถูกไหมจะแมนเนาะนะครับนะคือมันมีให้เลือก2ทางแหละชนแนวต้านไม่ลงก็ขึ้นถ้าขึ้นเบรกคุณก็รันต่อถ้าลงคุณก็เทคโปรฟิตซะก็วางกันไปนะใช่นะครับลักษณะนั้นเนาะอ่ะข้ามไปอ่ะอันนี้คือหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็น mindset นะครับแล้วก็อิงกับข้อนี้ด้วยข้อที่2ที่เราคุยกันคือการเล่นแบบเกมแต้มต่อเนี่ยนะครับนะอ่ะจะเทรดเลอะเทอะนะครับบริหารอะไรเนี่ยบริหารใจครับผมบิมผิดนะโทษทีเอาไปว่าผมพูดเลยแล้วกันนะครับคืออยากเขาบอกว่าอย่าเทรดเลอะอย่าเทรดเลอะเทอะอย่าใจเร็วอย่าด่วนตัดสินใจนะครับทำความเข้าใจในนิสัยของพฤติกรรมราคาหุ้นนี่แหละคือจุดสำคัญเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยอยู่รอดแล้วก็ชนะตลาดหุ้นได้นะครับเรื่องนี้ครับจานแมนนะครับจานแมนแชร์หน่อยฮะก็อย่างที่จานรักพูดมาทั้งหมดอ่ะถูกแล้วก็คือว่าประเด็นของเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เลยเนี่ยครับปัญหาคือคุณเล่นทุกไม้ที่คิดว่าควรที่คุณชอบไปคือคุณยังไม่มีแพทเทิร์นในดวงใจหรือว่ายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในตัวหุ้นนะอันนี้ผมพูดถึงบริษัทก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นทีเฟกก็เหมือนกันคุณก็ต้องมีแพทคือคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นที่เป็นเทรดเดอร์อ่ะครับเขาจะมีแพทเทิร์นในดวงใจอยู่หลายแบบเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะมากจะเป็นเขาเรียกว่าไม้ตายอ่ะเหมือนไม้ตายจารักแบบจีบสาวอะไรเงี้ยก็จะมีไม้ตายถูกปะจีบสาวจันแมนทำไงครับวันที่เธอผมจีบไม่เป็นโอเคอ่ะต่ออาจารย์นอกเรื่องเดี๋ยวก่อนอาจารย์แมนบอกอะไรนะเฮ้ยผมจีบไม่เป็นมีแต่คนมาจีบผมนี่ผู้ชายล้วนๆโอเคครับก็เดี๋ยวรีบลืมเลยโอเคก็ผมก็เลยจะชี้ประเด็นว่าอย่าเทรดบ่อยครับหมายถึงว่าบ่อยได้แต่ต้องบ่อยในความเข้าใจด้วยไม่ใช่แบบจะเอาซะทุกช็อตเลยเหมือนแบบแม้กระทั่ง VI เองจำบริษัทบัฟเฟตต์ก็ยังบอกว่าเฮ้ยเราจะหัวเฉพาะลูกที่เราแบบถนัดถูกป่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยศึกษาเทคนิคให้มากขึ้นครับหรือปรึกษาแบบผู้ที่รู้มากขึ้นแล้วคุณก็ไปกำหนดกรอบของตัวเองขึ้นมาสร้างรูปแบบตัวเองขึ้นมาครับปัญหาก็คือบางคนแบบเล่นซะทุกไม้อย่างเงี้ยอันตรายมากก็คือจะเอายิ่งเสียก็ยิ่งเร่งอ่ะพอคุณเร่งตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนแบบคุณก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้คุณไปเรื่อยเพราะคุณแบบถี่เกินไปคุณไม่รอจังหวะที่สวยๆของคุณอ่ะเดี๋ยวแทรกนิดนึงแล้วกันอาจารย์แมนเดี๋ยวแมนแทรกต่อนะคือเมื่อกี้อาจารย์แมนพูดได้ดีมากเลยพอยิ่งเสียคุณก็ยิ่งเร่งอันนี้ผมเคยเป็นในอดีตแล้วมันแบบเฮ้ยมันต้องพูดว่าอะไรอ่ะมันเจ็บใจเว้ยคือสมมติว่าคุณซื้อหุ้นใช่ป่ะแล้วแม่งก็เสียเสร็จปุ๊บคุณเอาเงินออกมาเสร็จคุณอยากจะเอาคืนเว้ยคุณอยากจะเอาคืนพอคุณเอาพอคุณรีบเสร็จใช่ไหมแม่งก็โดนอีก
โดนอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่าคุณโลภคุณรีบคุณแบบด่วนตัดสินใจไงแล้วมันก็อิงกับข้อแรกที่ผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือถ้าวิเคราะห์แล้วมันวิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์แล้วงงวิเคราะห์แล้วไม่เข้าใจเนี่ยคือผมก็จะไม่เอาเลยเว้ยถึงแม้กราฟสวยอ่ะผมก็จะกำหนดกรอบโพซิชั่นไซส์น้อยแล้วก็ใช้เทคนิคอลช่วยเยอะเป็นลักษณะนั้นแต่แน่นอนบนหุ้นที่ผมแบบเฮ้ยวิเคราะห์ได้เมื่อเปรียบเทียบกันนะตัววิครับวิเคราะห์ได้แล้วผมมั่นใจแล้วผมใช้เทคนิคอลช่วยเนี่ยผมก็จะซื้อเยอะกว่าแน่นอนโพซิชั่นไซส์ก็จะเยอะกว่าแน่นอนนะครับใช่อ่ะอาจารย์แมนต่อเลยฮะครับก็หลายครั้งที่เจอแม้กระทั่งหุ้นดีเองนะผมยกตัวอย่างเลยล่าสุด GPS4 เว้ยครับผมคือหุ้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเราลงทุนกับบริษัทเขาจะมาเป็นรอบๆครับแต่เราไม่รู้หรอกว่ารอบมันมาเมื่อไหร่แต่เราสังเกตได้จากพฤติกรรมใช่ครับอย่างเช่นเนี่ยผมถามยกตัวอย่างตรงเนี้ยมันไซด์เวย์เนี่ยคุณรู้หรอกว่าตรงไหนขึ้นจริงเราอาจจะไม่รู้แต่เรากำหนดสต็อปได้ไงครับอย่างเช่นคุณบอกเฮ้ยตรงนี้ผมอยากได้ละคุณอาจจะเบรกคุณซื้อเบรกตรงนี้ปึ้งโดนเหมือนไปไหมคุณก็ต้องสต็อปถูกแต่ดูคุณเสียดิคุณเสียแบบจิตนึงโอเคบอกคุณบอกเฮ้ยงั้นผมแสดงว่าเราดูผิดละเราต้องกำหนดเราต้องไปกำหนดใหม่งั้นเราไม่รีบเนี่ยพอเขาไซด์เวย์มาถึงจุดนึงเฮ้ยมันเบรกเทนไลน์เว้ยมันจะสร้างรูปแบบของแพทเทิร์นของราคาใหม่ซึ่งผมไม่รู้นะตอนนั้นตลาดก็ไม่ดีครับภาพรวมตลาดไม่ดีเนี่ยมันไซด์เวย์มาตึ๊กๆสุดท้ายเอ้ยมันเกิดแพทเทิร์นเว้ยมันลงมาแนวรับเว้ยใช่เฮ้ยแปลกๆอ้าวอาจารย์ลักเบรกว่ะระบบแจ้งเตือนระบบสแกนบอกว่าเอ้ยน่าสนใจแล้วนะครับเนี่ยเราก็ซื้อดิครับเพราะว่าอะไรเราใช้วิชาความรู้ทางเทคนิคแต่พื้นฐานเรามั่นใจอยู่แล้วบอก TBC พื้นฐานดีถูกไหมครับครับอ่ะเราก็ซื้อแถวๆนี้อ่ะมันมาจริงเว้ยอาจารย์ลักเราก็ปล่อยมันลานไปเรื่อยจนเนี่ยวันนั้นเราบอกว่าอะไรเฮ้ยมันแพ้มันหลุดเราก็อาจจะกำหนดว่าเอ้ยตรงนี้หลุดนะสมมตินะอันนี้ของผมเองนะเทลลิ่งสต็อปไปสมมติเราซื้อแถวนี้แถว85แถว16ครับครับหลุดตรง92ผมบอกโอเคผมพอละ92 25หลุดผมไม่เอาละเพิ่นโชคดีผมฟุบมันลงจริงเพราะผมตามเทคนิคอลไงเพราะว่าถ้าเกิดมันไปต่อผมก็ต้องแก้หน้างานใหม่ถูกไหมครับแต่ผมเทคโปรฟิตไปละUh-huh. แต่ประเด็นก็คือเพื่อนๆบางคนแบบไปซื้อตรงเบรกไฮตรงนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดถ้ามันไปต่อแต่เพิ่นมันลงไงตาลักแล้วพอหลุด 92.25 ก็ทำใจไม่ได้ว่าที่จะสอบลอสครับแล้วดูดิหลังจากนั้นแล้วพอคนไม่ไหวคุณโดนเส้นแดงปื้ดมานี่คุณสต็อปคุณเบรกคุณทนสต็อปลอสคุณก็พยายามไปเทรดในช่องสั้นๆพวกนี้ซึ่งมันยังเป็นขาลงเว้ยใช่ผมกำลังจะชี้ประเด็นว่าถ้ามันยังเป็นขาลงอ่ะคุณต้องแบบคุณแพ้มันไปแล้วคุณก็ยอมไปก่อนเพราะว่าเวลาหุ้นมันจบรอบมันลงเยอะใช่ครับถ้าคุณยิ่งอยากไปเอาชนะบอกเอ้ยไม่จริงหรอก GPC ใครก็บอกพื้นฐานดีใช่แต่บางทีมันลงตามเทคนิคแบบในภาพใหญ่อย่างเงี้ยหรือระยะกลางคุณก็จำเป็นต้องรอเว้ยใช่ครับก็ดูความเสียหายดิเนี่ยมุกบอกเอ้ยผมไม่ยอมหรอกพอเขียวปุ๊บก็รีบไปซื้อเงี้ยเริ่มแบบทิ้งวิชาแล้วอันนี้ผมพูดว่าผมเข้าใจเพราะผมกราฟแต่บางคนแบบเพื่อนๆไม่ยอมไงย่อซื้อแต่ย่อซื้อในดาวเทนไงใช่ถูกคุณไม่ได้ย่อซื้อในอัพเทรนไงใช่ถูกเนี่ยคุณดูดิจากตรงที่หลุดลงมา 17.6 เปอร์แล้วนะใช่แล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับตัวได้ด้วยใช่ครับนี่แหละประเด็นที่ผมจะชี้ครับถูกครับโอเคนะครับก็จริงอย่างที่จานแมนว่าเลยนะแล้ว อย่างในหุ้นปี 2019-2020 เนี่ยนะครับถ้าใครเล่นหุ้นนะคุณจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างยากเล่นหุ้นมันค่อนข้างยากมากนะครับคุณจะต้องเลือกหุ้นที่มันแบบเฮ้ยเขาเล่นกันอ่ะใช่แล้วเนี่ยแล้วรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณไม่แบบไปคือถ้าคุณเทรดผิดตัวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ไหมเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นลงไฟฟ้าไม่ได้เล่นเลยใช่ครับถูกไหมมันจะเป็นหุ้นไฟแนนซ์หุ้นแบบตามทวงหนี้ซะมากกว่าด้วยนะครับเนี่ยครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดูด้วยว่าคุณอย่าแบบอย่าเลอะเทอะอ่ะคือคุณมองภาพให้ออกว่าเขาเล่นอะไรกันถ้าคุณจะตามเทรนด์นะถ้าคุณจะเล่นแบบแนวแบบแคนสลิมนะคุณต้องแบบเฮ้ยมันจะต้องแบบเหมือนกับดูให้ออกว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มนำตลาดกลุ่มไหนที่เราเล่นกันพื้นฐานดีกราฟมาคุณก็ค่อยหาจุดเข้าซื้อนะครับนะโอเคอ่ะนี่จานแมนก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะอ่ะมันมีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของตัวนิสัยของพฤติกรรมราคาหุ้นเนี่ยนะครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของแคสลิมสำหรับผมนะคือผมจะใช้มันต้องบอกว่าเป็นนักประวัติศาสตร์พอสมควรจานแมนเป็นนักประวัติศาสตร์พอสมควรมันคืออะไรนักประวัติศาสตร์คือผมไม่ได้ดูแค่พฤติกรรมของราคาหุ้นเท่านั้นคือผมดูพฤติกรรมของตัวฟันเดเมนทัลด้วยคุณเข้าใจไหมเพราะแน่นอนครับแคนสลิมมันไม่ได้ใช้กราฟอย่างเดียวมันศึกษาเรื่องของbusiness model แล้วก็กลยุทธ์การเติบโตด้วยถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยผมเจอหุ้นที่มันเข้าข่ายเป็นหุ้นเติบโตแพทเทิร์นการเติบโตเหมือนกับหุ้นที่ผมอะเคยชนะมาในอดีตผมจะชอบมากเข้าใจไหมผมเพราะว่าผมศึกษาประวัติเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมของงบการเงินแล้วก็โกรทบริษัทอย่างนี้ดีกว่าพูดโกรทบริษัทเลยอย่าพูดงบการเงินเลยมันจะยากเกินไปนะครับครับคราวนี้กราฟราคาก็เหมือนกันเฮ้ยทรงไหนที่ผมเล่นแล้วได้ตังค์ถูกไหมแพทเทิร์นไหนที่ผมอ่านหนังสือมาแล้วผมหยิบเอาไปใช้สร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองแล้วมันใช้ได้ผลครับ2 อย่างประกบกันทั้งพื้นฐานแล้วก็การเทคนิคอลเท่านั้นแหละมันจะเข้าสู่สิ่งที่วันนี้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเลยนะครับไม่เลอะเทอะนะครับเทรดด้วยการเขาเรียกว่าอะไรมีสต็อปลอสมีเทลลิ่งสต็อปมีการวางแผนทุกอย่างเข้าใจไหมแค่เนี้ยเอาแค่เนี้ยผมว่ามันก็ทำให้คุณเนี่ยเทรดหรือลงทุนได้ดีมากขึ้นแล้วกับ4หัวข้อเนี้ยนะครับผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเนาะนิดนึงผมเสริมดาราก็คือว่าจะบอกว่าเพื่อนมือใหม่คือปัญหาคนมือใหม่เนี่ยเขาไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยต้องหาระบบที่มันเกือบ 100% ไม่มีมันไม่มีประเด็นก็คือว่าถ้าเพื่อนๆยิ่งเรียนรู้อะครับยิ่งประยุกต์การลงทุนหาความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วประยุกต์การลงทุนเป็นของเพื่อนๆน่ะครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องแรกคือเพื่อนๆจะคัดกรองของไม่ดีออกได้ไปแล้วระดับนึงใช่ครับสองเพื่อนๆเวลาแพ้เนี่ยเราจะแพ้น้อยแต่เราเพื่อนๆชนะเพื่อนๆชนะเยอะแพ้ต้องมีอยู่แล้วชนะต้องมีอยู่แล้วถ้าคุณแบบมีระบบที่ชัดเจนครับครับสุดท้ายซัมมารีออกมาในแต่ละปีครับพอร์ตเพื่อนๆจะโตใช่ประเด็นที่เราต้องการคือไม่ว่าจะเป็น VI หรือ Technical เราต้องการโตเรื่อยๆสม่ำเสมอถ้าทำอย่างนั้นได้สุดท้ายรวยครับประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเรามั่วบางทีตลาดดีเราคิดว่าเราเก่งครับคุณแบบกำไรแบบโห50 100 50 100ตอนตลาดแบบ bullish มากๆแล้วพอตลาดเป็นขาลงอ่ะโดนทีละ10ทีละ5ทีละ10ทีละ20ไม่หยุดอ่ะสักพักหมดถ้าพักหมดออกจากตลาดถ้าเพื่อนๆออกจากตลาดเมื่อไหร่คือจบแล้วเกมการลงทุนไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นจะชี้ประเด็นว่าก็เรียนรู้ให้เยอะครับครับก็เก่งแน่นอนครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมทวนให้นะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ไปลองทบทวนในตัวไลฟ์นี้ดูนะครับก็วันนี้ที่เราคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องหัวข้อที่มีความสำคัญถึง4หัวข้อนะในหนังสือเล่มนี้นะเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อนๆสามารถไปซื้ออ่านกันได้นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของความรู้ในการลงทุนนะครับแล้วก็คอนเซปต์ในการลงทุนนะอะไรประมาณนั้นนะครับครับแล้วก็เรื่องของวันนี้เราได้สูตรสแกนกันไปด้วยนะเรื่องของการระบุเทรนด์ของ ADX ถูกไหมเพื่อนๆลองไปนั่งสกรีนกันดูนะครับลองไปฝึกใช้กันดูนะ
ก็นี้ผมตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ compare adx di บวกมากกว่า di ลบแล้วก็ค่า adx เนี่ยจะอยู่ที่24ถึง30นะครับก็จะได้หุ้นที่สามารถระบุเทรนด์กันมาได้นะครับซึ่งคุณสามารถกดชาร์ตตัวนี้เพื่อดูเฮ้ยตัวไหนทรงสวยตัวไหนแบบยังไซด์เวย์ก็ยังไม่เอานะครับบางทีอุจจาระฮะไม่ได้แชร์เอ๊ะว่ะโอเคนะครับเอ๊ะว่ะอ่ะเนี่ยฮะครับเพื่อนๆก็ได้สูตรสแกนด้วยแล้วก็เอาไปใช้กันเพื่อเราจะได้ทำการบ้านได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยดูทีละตัวอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วนำมานั่งระบุเทรนด์ทีละตัวเนี่ยนะครับสมมติแบบแต่ก่อนนั้นเนี้ยทำการบ้านกันโอ้โหกว่าจะเสร็จก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะดูกราฟนะตอนนี้เราก็ดูแบบเร็วๆได้นะครับนะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับในระบบที่เราใช้ฟรีกันนะครับก็คือสามารถแอดไลน์มาทักกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแจกแจงรายละเอียดให้ฟังนะครับ1แน่นอนครับได้ตัวสวิงเทรดตัวเอ็กพอร์ตไปนะครับเตือนของเรื่อง DW ใช่ไหมอาจารย์แมนนะครับครับแล้วก็ได้ทีเฟกของอาจารย์จิมนะครับแล้วก็ได้ตัวพื้นฐานฟันเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรโมเมนตัมเชนนะครับนะไปใช้กันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของน่าจะแจ้งเตือนเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเตือนผ่านตัว Telegram นะครับก็ไม่ยากครับไม่ยากนะครับเพียงแค่ทักมาแล้วเดี๋ยวแจกแจงรายละเอียดให้ฟังว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแค่เปิดบัญชีจบเลยนะครับทุกอย่างฟรีนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่ฝากไว้เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอาจารย์แมนเนาะนะครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับขอบคุณทุกคนเลยครับครับผมยังไม่ทักเพื่อนๆเลยจันแมนทักก่อนทักก่อนโหเนี่ยแบบเพลินไปนั่งดูกราฟ GPC ย้อนหลังดารักอืมเฮ้ยสูตรวันนี้แบบจะบอกว่าแบบโดนมากยังไงฮะยังไงฮะคือพอมันเบรกเทรนไลน์ภาพใหญ่มาได้แล้วจันรักครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูนิดนึงไหมได้นิดนึงไม่ไหวละคันนะโอเคเนี่ยตรงนี้ผมวงไว้เนี่ยจันรักครับคือ ADX เนี่ยประมาณ25อืมเห็นมั้ยเขียวเหนือแดงแล้วที่สำคัญสมมุติเพื่อนๆสแกนเจอวันนี้เป้งเฮ้ยมาย้อนดูมันเบรกเทรนด์ไลน์ภาพใหญ่ว่ะจันรักอืมก็นี่ไงรันเทรนโอ้โหยาวเลยตั้งแต่กี่บาทเนี่ยครับสมมุติ58บาทมาขายแถวมาขายแถวนี่เลย30กว่าเปอร์สำหรับเพื่อนๆสมมติดูพื้นฐานมาแล้วเนาะแล้วสแกนติดก็เนี่ยเหมือนคอนเฟิร์มขาขึ้นในระดับหนึ่งเลยครับใช่ครับประโยชน์ของมันรอบนี้ครับประโยชน์นะครับลองไปดูเนาะนะครับโอเคนะครับคุณพี่สวัสดีครับคุณไพรัตคุณไพรัตสวัสดีครับผมนะฮะแฟนผมมาดูด้วยนะครับครับนะครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวสวัสดีหรือกราบกราบสวัสดีครับผมเอาแบบที่บ้านดิเอาแบบที่บ้านดิโอเคแบบที่บ้านต้องยกมือไหว้ใช่แล้วโอเคนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคถ้ารักกันชอบกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์มาอัปเดตตลาดกันทุกวันนะครับโอเคกับเรื่องของการลงทุนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ